วันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนพุทราของน้องตั๊กนะครับน้องสิทธิชัยบ้านบ่อหินนะครับตำบลบางศิลาทองซึ่งเมื่อประมาณสัก1เดือนที่แล้วนะครับผมก็มาแก้อาการของแปลงนี้น้องตั๊กเนี่ยรู้จักโปรวันกับโปรทูได้ยังไงครับอ๋อก็ได้พี่หนุ่มฮะคือได้โปรชัวร์จากพี่หนุ่มมาใช่ไหมนี่ก็มาอ่านดูนี่เราแบบพุทรามันเป็นไงมันไม่มียอมมีลูกใช่ไหมทุกทีที่เคยทำมาชั้นแรกมันจะมีลูกขึ้นมาชั้นสองเนี้ยอันนี้มันสองท่านแล้วมันไม่ยอมติดลูกไงอันนี้ก็อ่านดูโปรชัวร์นี่ก็มันจะดีจริงไหมที่ว่าอะไรเร่งยอดเร่งลูกสามวันเห็นผลนะเราต้องการให้ไวอย่างนั้นนี่ผมก็ไม่มั่นใจอ่านอยู่ประมาณเดือนนึงอ่ะเป็นเดือนนะศึกษาดูโปรชัวร์อยู่ก็ตัดสินใจโทรโทรหาพี่หนุ่มแล้วพอโทรไปหนุ่มเข้ามาดูแลนะแล้วทำไมเกิดความมั่นใจยังไงที่ว่าก่อนจะพ่นผมก็ถือว่าถามพี่หนุ่มว่ามันแน่มันจริงไหมเนี่ยไอ้ที่ว่าฉีดแล้ว3วันเห็นผลเนี่ยมีดอกมีลูกมียอดออกมาแบบทันตาเห็นอะไรเงี้ยตอนที่รู้จักมาตอนนั้นเนี่ยตอนผมมาถึงเนี่ยตอนนั้นฉีดหรือยังตอนไหนฉีดแล้วครับฉีดแล้วแต่ตอนนั้นมีใบครับมีใบใช่ไหมแต่ใบดีเริ่มมีใบอ่อนใช่ไหมโปรวันเนี่ยกับไม่ใช่อะไรเลยอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วผมเข้ามาแก้ให้ครับนะก็เข้ามาหลังจากที่วันนั้นผมมาจัดอบรมที่ปางศิลาทองก็น้องตั๊กพาผมมาดูในสวนหลังจากที่วิเคราะห์หลังจากฉีดไปแตกใบอ่อนแต่ใบเก่าเนี่ยจะมีอาการเหลืองขาดอาหารและสารนี้นะครับและน้ำท่วมนะก็จัดจ่ายยานะครับตอนนั้นผมให้น้องตั๊กใช้โปรฟอสนะแร่เทคนิคโปรฟอสใส่ไปก่อนแล้วก็บวกด้วยปุ๋ยสูตร13321นะครับ2ลูกใส่ไปหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วทางใบฉีดด้วยตัวโปรวันบวกโปรทูนะครับแล้วด้วยฉีดด้วยตัวโปรเมจิกมิราเคิลโปรผสมไปด้วยนะครับหลังจากที่ฉีดไปประมาณ1เดือนน้องตั๊กสังเกตว่าดอกเป็นไงครับไอ้ดอกมาลูกมาครับแล้วก็เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับมาทุกข้อทุกกิ่งจากที่เคยไม่ติดนะครับจากที่เคยไม่ติดครับแล้วเมื่อก่อนติดได้เยอะแบบนี้ไหมแต่ก่อนก็ไม่เยอะเงี้ยครับแต่ก็น้อยกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ลองกินรสชาติก็รสชาติก็หวานกว่าปกตินะฮะหวานกรอบนะครับแต่ทุกทีมันจะติดเงี้ยอาจารย์มันจะติดชุดเนี้ยพูดง่ายติดจากชั้นแรกนะครับชุดแรกจะติดนี่เลยครับกิ่งล่างเนี่ยคือมาครึ่งนึงนั่นคือ1รุ่นครับพุทราติด3รุ่นรุ่น2จะมาครึ่งต้นแค่นี้นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนี่2รุ่นไม่ติดแล้วไงก็เลยแต่ชุดนี้ติดหมดทุกรุ่นหมดทุกรุ่นครับทุกข้อติดทุกข้อนะครับแล้วรสชาตินี่นะครับขนาดแค่เดือนเสร็จๆนะประมาณเดือนรสชาติหวานกว่าปกติเดือนครึ่งนะครับหวานแล้วนะถ้าแก่กว่านี้แก่4ครั้งแล้วจะยิ่งหวานกว่านี้นะลักษณะแบบนี้เนี่ยน้องตั๊กมั่นใจมั้ยว่าโปร1โปร2เนี่ยช่วยดูแลสวนของเราได้หมดครับมั่นใจครับตอนนี้จะใช้กับทุกๆอย่างเลยไหมใช้ทุกอย่างครับใช่ไหมใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลำไยแก้วมังกรมั่นใจเลยว่าช่วยได้แน่ครับนะครับแต่จะให้ดูก็ต้องไปดูอีกดีได้มังแก้วมังกรครับได้ฉีดเหมือนกันครับตายไหมแตกดีไหมก็ไปดูเองครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับเนี่ยใกล้ๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยบริษัทเรามีคู่ดูโอมาสัจจันนะครับเดี๋ยวจะมอบตัวอย่างไว้ให้น้องตั๊กฉีดนะครับภายใน1วันลูกแบบนี้จะขยายทันตานะครับไม่ต้องเชื่ออาจารย์เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาถ่ายทำใหม่ว่าลูกลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะโตได้ขนาดไหนนะครับก็อยากให้ท่านเกษตรกรนะฮะอยากจะลองมาใช้โปรวันโปรทูดูนะครับเพราะว่าผมใช้แล้วมันเห็นผลนะครับแล้วก็จากที่ผมไม่เคยว่าจะทิ้งแล้วอ่ะพุทรานะฮะมันเหลืองแล้วมันไม่มีลูกจะทิ้งแล้วอันนี้ก็เลยมาได้อาจารย์แนะนำไอ้โปรวันโปรทูมาใช้นะครับเดี๋ยวมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยภาพดกก็พอใจมากครับแล้วก็อยากให้ท่านลองใช้ดูครับแล้วก็ไม่เชื่อลองมาเอามาใช้ดูเองนะครับถึงจะแน่นอนถึงจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงครับผมต้นมันเป็นยังไงโซมครับโซมเป็นแบบนี้แม่นบ่ครับครับ
เนี่ยอย่างนี้เป็นแบบนะฮะกิ่งหน้าตายกิ่งหน้าตายหมดเลยใบเบยไม่มีเลยนะเสร็จแล้วใครอกมาให้ฉีดนะก่อนที่จะฉีดนี่วันที่เท่าไหร่วันที่10ครับวันที่10นะหลังจากฉีดไปคุณลุงสังเกตว่าสังเกตว่ามันแตกขึ้นมากี่วันหลังจากฉีดเรา5-6 วันครับ5-6 วันอาทิตย์นะเกือบอาทิตย์ครับครับมาเบิ่งเป็นยังไงครับดีก็มันดีขึ้นแตกตาใหม่แตกตาใหม่ดอกพวกนี้มาใหม่หมดเลยเนี่ยแตกอย่างนี้หมดเลยเนาะทุกวันนี้มันก็แตกอยู่อย่างนี้ตลอดแม่นอยู่ป่ะกำลังซ่อนแตกแตกไม่เรื่อยป่ะซะแล้วมันดกขึ้นป่ะครับมันกำลังมันกำลังขึ้นเริ่มฟื้นเรื่อยๆฟื้นโตมันหัวก็ฟื้นโตกำลังปั๊บนะอย่างใบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยสมบูรณ์เลยเนาะยอดเนี่ยนี่ว่าเคยแตกเดี๋ยวนี้แตกเดี๋ยวนี้แตกยอดออกมานี่ว่าคือสร้างใหม่มันเหมือนกับทำสาวใหม่นะครับแล้วดอกก็จะมาตั้งเยอะแยะแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้รู้สึกกลีบดอกแข็งแรงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บก้านเนี่ยยาวผิดปกติทุกทีก้านไม่ยาวก้านซะนี่เวลาตลาดซื้อนี่ก้านยาวนี่ถือว่าเป็นไซส์เอแม่นบ่ตลาดดีกว่าดอกมุกนะครับเนี่ยคุณลุงอย่างนี้มั่นใจเลยใช่ไหมว่ามันแทงขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันแตกยอดอยู่ตลอดเวลาแม่นบ่ครับดูแตกนะฮะนี่คือมันเหมือนกับการทำสาวใหม่นะครับแล้วรู้สึกว่าดอกนี่มาทุกข้อเลยแม่นบ่ปกตินี่หน้าหนาวนี่มะลิมันสิออกบอกดอกแม่นบ่ออกดอกครับบัดนี้ดอกน้อยๆซ้ํานี่ก็ได้เก็บไปขายนี่มะลิแล้วคอยดูปีนี้นะครับคุณลุงใช้อย่างงี้หน้าหนาวมะลิออกแบบนี้ถ้าทําได้เป็นแบบนี้รวยบ่รวยครับรับรองได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ยาไว้ตัวหนึ่งแล้วไว้ฉีดเป็นแร่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเทคโนมิกซีฟอสผสมน้ำแล้วฉีดก่อนแล้วเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองฉีดตามใบจากที่มันบองามมันจะงามหมดและดอกเนี่ยจะมาทุกข้อไม่ว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าที่ไม่ออกดอกฉีดซีฟอสไปแล้วบวกเบอร์หนึ่งเบอร์สองไปดอกมาทุกครั้งอย่างนี้เอาบ่เอาครับเดี๋ยววันนี้เราลองดูนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าแร่เทคโนมิกซีฟอสนะครับมันจะทำหน้าที่ให้โครงสร้างตรงนี้ใบจากการขาดธาตุอาหารเนี่ยก็ไปดีขึ้นแล้วโครงสร้างก็จะแข็งใบจะแกร่งฉีดไปตรงนี้จะเกิดการสะสมนะครับปริมาณการใช้เนื่องจากนี่น้ำประมาณ10ลิตรเนี่ยใช้ประมาณช้อนเดียวพวกนี้จะไม่ติดหัวฉีดนะครับแค่นี้นะช้อนหนึ่งนี่ก็บ่ถึงบาทนะครับบ่ถึงบาทนะแล้วก็เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยโรคในต้นมันมีอยู่นะครับผมใช้เบสชอยตัวนี้มันเป็นพวกจุลินทรีย์จะแก้พวกโรคในต้นเดี๋ยวจะทำให้เปลือกเนี่ยล่อนลอกนะครับแล้วก็ข้างในก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เวลาการผสมเนี่ยเราจะใช้50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเขย่าเช็คสเปรย์ทั่วๆนะครับฉีดให้ทั่วๆนะครับข้างในบริเวณโคนหงายมันเข้าไปให้อยู่ใต้ใบด้วยให้เน้นบริเวณกิ่งหลังจากที่เราฉีดไอ้ตัวซีฟอสนะครับบวกกับเบสชอยเพื่อแก้โรคแล้วนะครับคราวนี้จะตามต้องการให้มีดอกนะครับให้มีดอกมาเติมเลยเนื่องจากว่าใบตอนนี้เขาจะแข็งและกรอบนะครับแล้วเริ่มจะมีช่อดอกมันจะอั้นเล็กๆเนี่ยพอเรากระทุ้งด้วยเบอร์1กับเบอร์2นะครับอันนี้ถัง20ลิตรนะครับผมก็ใช้ไปเลย20ซีซีนี่คือขวด20ซีซีนะครับแล้วก็ใช้เบอร์2 5ซีซีคือขวดนี้คนก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดตามได้เลยนะครับพอฉีดตามไปเดี๋ยววันนี้ไปในชั่วโมงหนึ่งนะครับดอกที่กำลังจะเปิดดอกจะโผล่นะครับพอพรุ่งนี้เนี่ยตาดอกและใบเนี่ยจะเปลี่ยนทรงนะครับใบจะเขียวมันขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยจะมาไม่ต่ำกว่า 30% ของจากวันนี้ไล่ฉีดครบดังปกปกป้องกทม.น้องลาสาวกทบจำจากน้ำมาตำมาคุ้งจากข้างถนนไปจนถึงห้างดังสืบทอดมุนมังความแสบอีสานในเมืองกรุงคนจอดใกล้บ้านมีแห่งสุงานย้อนตำมาคุ้งบ่ย่านจบเด้อลงทุ่งอายเที่ยวมาเป็นข้าประจำ
ิ่งตาน้อยมาคือหวานอ่ำล้ำสิ่งต่ำดังก้องอยากขอเป็นดองแทนน้องคนงามปั้นเข่าลงคอทุกคำเลี้ยวเบิ่งคนงามส้มตำหอมนัวขอตำมัวตำซั่วแบบนัวนัวอีกจานหนึ่งเอาตำลาตำขอเผ็ดเผ็ดซึ่งให้เศร้าห่วงสวงดอนเข่าห้อนหอปิ้งไก่อิ่มจัดจานอิ่มใจจนลืมงานสั่งแต่ครับนี่คือผลจากการฉีดโปรวันเบอร์1และเบอร์2เนาะตั้งฉีดตั้งแต่วันที่10นะครับหลังจากที่จากต้นที่โทรมไปแล้วอันนี้เป็นมะลิ12ปีกำลังจะตายและโละทิ้งหลังจากฉีดไป15วันทุกวันนี้การแตกยอดแตกอย่างต่อเนื่องนะครับกิ่งแตกอย่างต่อเนื่องดอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับใบแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแบบนี้เนี่ยคุณลุงมั่นใจไหมครับว่าต่อไปมันก็ยังเก็บได้อยู่ต่อเนื่องมั่นใจเนาะแต่อย่างนี้รวยไหมครับรวยเป็นเศรษฐีเลยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวผมแก้ให้อีกสเต็ปที่2ในการที่จะแก้โรคในต้นนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ผมว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะออกดอกถ้าอย่างนั้นดีไหมครับดีครับนะอย่างนี้มั่นใจเลยเนาะนะครับเพราะท่านบอกว่าเกษตรกรเนี่ยอันนี้คือแนวทางแก้นะครับไม่ใช่ว่าต้นโทรมแล้วเราทิ้งไม่จำเป็นนะครับถ้าฉีดเบอร์1เบอร์2เมื่อไหร่มันเหมือนการทำสาวที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับยอดก็แตกขนาดนี้ฉีดไป15วันนะครับการแตกดอกยังต่อเนื่องการแตกยอดยังต่อเนื่องมีอยู่ตลอดแม่นป่ะครับครับเนาะคุณลุงลองฝากเกษตรกรหน่อยนะครับว่าหลังจากคุณลุงเนี่ยมั่นใจกับตัวนี้ยังไงหลังจากที่เคยใช้อย่างอื่นตัวนี้มั่นใจกว่าครับมั่นใจกว่าเนาะเราจะยาวตัวอื่นบ่มั่นใจปานนี้วันนี้มั่นใจแห้งมั่นใจแห้งเนาะอย่างนี้ทำเห็นงี้แล้วมีความสุขเนาะนะมั่นใจว่าแก้ไขปัญหาเพราะบ้านวารีอุดมนี่คุณลุงจะบอกเขาหมดไหมบอกครับบอกเนาะให้เขาได้สวยงามเหมือนของคุณลุงเนาะนะครับโอเคนะครับก็ฝากเกษตรกรไว้ได้ครับ